ร้านป้า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 เนี่ยของแท้ 100% เลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานำเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเอ้เคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดโอ้โหของเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปั๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับอยากเป็นเจ้าของทีมบาสเอ็นบีเอจังเกิดใหม่อีก10ชาติยังไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้นะคะเราทั้ง2คนแอดมินตูนและมิดเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงอัตราการเจริญเติบโตของบาสเกตบอล NBA ใน 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะโหต้องเรียกได้ว่าเติบโตได้แบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากสัญญาการถ่ายทอดสดค่ะหรือจะเป็นการกระจายขยายของลีกนะคะไปทั่วโลกเลยค่ะเรียกได้ว่าการขยายตัวของธุรกิจเนี่ยมากขนาดนี้นะคะรายได้ของนักกีฬาเนี่ยก็มากขึ้นค่ะรายได้ของลีกเนี่ยก็มากขึ้นและแน่นอนค่ะมูลค่าของทีมแต่ละทีมเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะการที่จะมาเป็นเจ้าของทีมแต่ละทีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบอกเลยค่ะต้องรวยแบบโอ้โหรวยมากๆเลยนะคะถึงจะมาเป็นเจ้าของทีม NBA ค่ะวันนี้นะคะน่าสนใจค่ะเราทั้ง2คนจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าของทีม NBA ค่ะ10อันดับที่รวยที่สุดในขณะนี้นะคะว่ามีใครบ้างอยู่กับเราจนจบวิดีโอนี้นะคะเรามาเริ่มที่อันดับที่10เลยค่ะมาร์คคิวบันแห่ง Dallas Mavericks ค่ะเจ้าของทีมคนดังแห่งวงการค่ะสำหรับมาร์คคิวบันเนี่ยครับคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างแบบสุดๆเลยครับเขาเติบโตมาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มจากเด็กๆ เนี่ยเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านเนี่ยครับขายถุงขยะหาเงินต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะซื้อรองเท้าแพงๆรองเท้าบาสแพงๆสักคู่เดียวครับพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ไปเป็นบาร์เทนเดอร์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็มาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองครับแล้วก็ร่วมลงทุนต่อเนื่องมากับบริษัทที่แบบมีอนาคตและเขาก็เริ่มประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหลังจากนั้นเขาก็ขยายรายธุรกิจของเขาครับเข้าสู่ด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ครับจนประสบความสำเร็จมากๆครับจนถึงปัจจุบันและในปี2000ครับเขาก็ตัดสินใจซื้อทีม Dallas Mavericks ครับด้วยมูลค่าถึง285ล้านเหรียญในขณะนั้นเนี่ยครับหรือประมาณ 9,120 ล้านบาทครับเรียกว่าตั้งแต่ซื้อทีมมาเนี่ยนะครับเป็นที่รักของแฟนๆเป็นที่รักของสตาฟทีมเป็นที่รักของนักกีฬาทุกคนครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทีมเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับกีฬาบาสเกตบอลและทำให้ทีม Dallas Mavericks เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปถึงแชมป์ NBA ครับในปี2011อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับปัจจุบันนี้นะคะ Dallas Mavericks เนี่ยมีมูลค่ากว่า 2,400 ล้านเหรียญค่ะหลังจากที่ซื้อมานะคะ285ล้านเหรียญค่ะเวลาผ่านไป20ปีนี่ขึ้นมาร่วม10เท่าเลยนะคะเนี่ยสำหรับมาร์คคิวบันค่ะปัจจุบันอายุ61ปีเป็นเจ้าของทีม NBA ที่ดังแล้วก็ทุ่มเทจริงนะคะเขามีสินทรัพย์อยู่ที่ 4,300 ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า 137,600 ล้านบาทค่ะโอ้โหนี่ขนาดอันดับ10นะคะเนี่ยยังขนาดนี้เลยค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ9เลยค่ะทิลแมนเฟอร์ทิต้าค่ะเจ้าของทีมของ Houston Rocketsสำหรับทิลแมนเฟอร์ทิต้าเนี่ยถือว่าเป็นนักธุรกิจอีกหนึ่งคนครับที่ประสบความสำเร็จมากๆเขาทำงานด้านธุรกิจร้านอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือจะเป็นสเต็กเฮาส์และที่เชื่อว่าคุ้นหูเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือร้านบ๊อบบ้ากัมครับอันนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Forrest Gump ครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านต่างๆเนี่ยมาจากในหนังทั้งสิ้นเลยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวยังมีธุรกิจอื่นๆอีกครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจคาสิโนเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆครับและสุดท้ายครับในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเขาตัดสินใจซื้อ Houston Rockets ครับด้วยมูลค่าถึง 2,200 ล้านเหรียญครับถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการซื้อขายทีม NBA ในขณะนั้นนะครับมากที่สุดแล้วครับ 2,200 ล้านเหรียญโอ้โหสุดๆครับแล้วเป็นไงคะแป๊บเดียวเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะ Houston Rockets เนี่ยมีมูลค่ามากถึง 2,475 ล้านเหรียญค่ะซื้อมาแป๊บเดียวเองค่ะกำไรกว่า275ล้านเหรียญแล้วนะคะในส่วนของ Tillman Fertitta ค่ะตอนนี้อายุ62มีสินทรัพย์อยู่ที่ 4,400 ล้านเหรียญหรือกว่า 144,800 ล้านบาทค่ะเรามาต่อที่อันดับ8เลยค่ะโจชัวแฮร์ริสเจ้าของทีม Philadelphia 76ers ค่ะสำหรับโจชัวแฮร์ริสเนี่ยครับเป็นนักลงทุนครับเรียกว่าเป็นนักลงทุนทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทที่สตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหม่ที่มีอนาคตเขาไปร่วมลงทุนด้วยแล้วก็หวังว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันจะเติบโตถือว่าเป็นนักธุรกิจอีก1คนครับที่ประสบความสำเร็จมากๆและในปี2011ครับเขาก็ตัดสินใจซื้อทีม Philadelphia 76ers ครับด้วยมูลค่า280ล้านเหรียญครับหรือกว่า 8,960 ล้านบาทและนอกจากเป็นเจ้าของทีม Philadelphia 76ers ครับเขายังเป็นเจ้าของทีม New Jersey Devils ครับเป็นทีมฮอกกี้ใน NHL เนี่ยนะครับและยังถือหุ้นอีก 18% นะครับของ Crystal Palace ครับทีมฟุตบอลใน Premier League อังกฤษครับในปัจจุบันนี้ค่ะ Philadelphia 76ers เนี่ยมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านเหรียญเลยนะคะจากที่ซื้อมา280ล้านเหรียญค่ะสุดยอดเลยค่ะ
และสำหรับโจชัวแฮร์ริสนะคะปัจจุบันอายุ55ปีค่ะเขามีสินทรัพย์อยู่ที่ 4,600 ล้านเหรียญค่ะหรือ 147,200 ล้านบาทค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ7เลยค่ะทอมกอร์สค่ะเจ้าของทีม Detroit Pistons สำหรับทอมกอร์สนะครับคล้ายๆกับโจชัวแฮร์ริสครับเป็นนักลงทุนครับร่วมลงทุนกับธุรกิจใหม่ๆครับที่มีอนาคตหรือจะเป็นบริหารสินทรัพย์ต่างๆครับอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆเนี่ยเขาร่วมลงทุนหมดทีนี้เขาประสบความสำเร็จและในปี2011เช่นเดียวกับโจชัวแฮร์ริสนะครับเขาก็ตัดสินใจซื้อทีม Detroit Pistons ครับด้วยมูลค่าถึง325ล้านเหรียญในขณะนั้นนะครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ถืออำนาจบริหารสูงสุดของทีมครับจนกระทั่งปี2015เนี่ยเขาก็ซื้อหุ้นเพิ่มซื้อต่างๆนานาเพิ่มจนเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารทีมแต่ตอนนี้เนี่ยครับกำลังปวดหัวกับทีมมากๆครับเพราะว่าทีมเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่คาดหวังครับไม่ว่าจะเป็นเบรคกริฟฟินหรืออังเดรดรามอนจนสุดท้ายเนี่ยก็เทรดอังเดรดรามอนไปแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเขาจะเดินหมากยังไงต่อไปในการดราฟที่จะถึงเนี่ยเขาจะเอาใครเข้ามาหรือว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยจะเทรดจะเซ็นสัญญาใครเข้ามาเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับในตอนนี้นะคะ Detroit Pistons เนี่ยมีมูลค่าทีมอยู่ที่ 1,450 ล้านเหรียญค่ะแม้จะเป็นอันดับที่26ของลีกในปัจจุบันนะคะแต่จากที่ซื้อมาเนี่ย325ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในส่วนของทอมกอสค่ะปัจจุบันอายุ55ปีมีสินทรัพย์อยู่ที่ 5,500 ล้านเหรียญค่ะหรือ 176,000 ล้านบาทค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ6เลยนะคะแดนกิลเบิร์ตค่ะเจ้าของทีมคลีฟแลนด์คาวาเรียสสำหรับแดนกิลเบิร์ตเนี่ยครับพวกเราจะคุ้นหูในช่วงปี2010ครับจังหวะที่เลบรอนเจมส์เนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับไมอามี่ฮีทตัวแดนกิลเบิร์ตเองเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าของทีมเนี่ยเขาก็มาเขียนจดหมายเปิดผนึกครับโหด่าเลบรอนเจมส์แบบหนักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไม่มีใจในการเล่นให้กับทีมถอดใจในการเล่นสุดท้ายนี่ก็ย้ายไปอยู่ไมอามี่ฮีทเรียกว่าโหความสัมพันธ์ทั้ง2คนเนี่ยมันสิ้นสุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับพอสุดท้ายเนี่ยครับเลบรอนเจมส์เนี่ยแม้จะตัดสินใจกลับมาเนี่ยแต่เขากลับมาเพื่อที่เขาต้องการที่จะลบแผลใจตัวเองต้องการพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้และเมื่อเขาทำได้สุดท้ายก็จากทีมไปครับไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรดีๆที่เหลืออยู่กับเจ้าของทีมคนนี้เลยในส่วนของแดนกิลเบิร์ตเนี่ยครับเขาทำธุรกิจทางด้านการเงินครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆครับเขาประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนะครับชื่อสนามของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้คือ Quicken Loan Arena แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็น Rocket Mortgage For Your House ในปัจจุบันเนี่ยครับเหล่านี้เนี่ยคือชื่อธุรกิจของเขาทั้งสิ้นบริเวณใกล้ๆสนามเนี่ยนะครับก็จะมีคาสิโนชื่อดังของเมืองครับชื่อว่าแจ็คคาสิโนครับอันนั้นก็ของเขาเหมือนกันและไหนจะเป็นเจ้าของทีมใน G League ครับลีกรองของ NBA เนี่ยรวมทั้งยังเป็นเจ้าของทีม American Hockey League นะครับลีกรองของ NHL ครับและตัวเขาเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อทีม Cleveland Cavaliers ในปี2005ครับด้วยมูลค่า375ล้านเหรียญในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับและตอนนี้นะคะทีมก็มีมูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 1,510 ล้านเหรียญค่ะจากที่ซื้อมา375ล้านเหรียญนะคะในส่วนของแดนกิลเบิร์ตค่ะอายุ58ปีมีสินทรัพย์อยู่ที่ 6,700 ล้านเหรียญค่ะหรือประมาณ 214,400 ล้านบาทค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ5เลยค่ะมิกกี้อาริสันเจ้าของทีมไมอามี่ฮีทค่ะสำหรับมิกกี้อาริสันเนี่ยนะครับเขาเป็นนักธุรกิจเป็นประธานบริษัทคาร์นิวัลคอร์ปอเรชั่นครับบริษัทนี้เนี่ยนะครับดำเนินการเกี่ยวกับการร่องเรือสำราญขนาดใหญ่ในการท่องเที่ยวครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ลงจากตำแหน่งนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นกรรมการบริหารของบริษัทอยู่บริษัทแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเดินเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับมีเรือยักษ์กว่า100ลำครับมีพนักงานกว่า 150,000 คนครับและในปี1995ครับครอบครัวของอาริสันเนี่ยนะครับนำโดยมิกกี้อาริสันเนี่ยแหละก็ตัดสินใจซื้อทีมไมอามี่ฮีทครับไมอามี่ฮีทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในโครงการขยายของ NBA ครับเขาเริ่มก่อตั้งทีมกันเนี่ยในปี1988ครับผ่านไป7ปีเนี่ยพอครอบครัวอาริสันเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซื้อมูลค่าประมาณ33ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับถือว่าน้อยมากๆถ้าเกิดเทียบกับบรรดามหาเศรษฐีคนอื่นๆที่ซื้อทีมเนี่ยนะครับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านไป25ปีเขาก็ยังคงเป็นเจ้าของทีมอยู่ครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะฮีทเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,950 ล้านเหรียญค่ะเพื่อนๆลองคิดดูสิคะจากการซื้อทีมมาแค่33ล้านเหรียญโดยประมาณเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในองค์กรต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะตัวเขาเนี่ยมีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 7,900 ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า252,800 ล้านบาทค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราก็พูดถึงเจ้าของทีมนะคะโอ้โหแต่ละคนนี่นะคะมินเอเรียกได้ว่าเงินทองนี่ทับตัวท่วมตัวไปหมดเลยค่ะแต่สำหรับมินเอค่ะเขากระซิบบอกตัวว่าเขาไม่ต้องการเงินทองให้มันท่วมตัวทับตัวต้องการแค่ไลค์กับซับเท่านั้นเองค่ะขอให้ท่วมตัวทับตัวเลยนะคะเรามาต่อที่อันดับ4เลยนะคะแอนวอลตันครอนเก้ค่ะในนามของสามีสแตนครอนเก้ค่ะเจ้าของทีมเดนเวอร์นักเก็ตสำหรับทีมนี้นะครับมันซับซ้อนนิดนึงครับเรามาเริ่มกันที่ภรรยาก่อน
ภรรยาเนี่ยก็คือแอนวอลตันครอนเก้ครับคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของทีมเดนเวอร์นักเก็ตเขาคือหนึ่งในทายาทของห้างชื่อดังครับห้างวอลมาร์ทครับชื่อดังของประเทศของโลกเลยก็ว่าได้ครับเป็นห้างเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากจะมีชื่อเป็นเจ้าของทีมเดนเวอร์นักเก็ตแล้วเนี่ยนะครับเขายังเป็นเจ้าของทีมใน NHL ทีมฮอกกี้อีกทีมนึงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่ากันว่าสามีของเธอครับเป็นคนที่ทำหน้าที่บริหารจริงๆอยู่เบื้องหลังมากกว่าครับสามีของเธอเนี่ยครับคือสแตนครอนเก้ครับสแตนครอนเก้นี่คือใครเขาคือเจ้าของทีมอาร์เซนอลครับในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของทีมลอสแองเจลิสแรมครับทีมในอเมริกันฟุตบอลครับและยังเป็นเจ้าของทีมกีฬาอีกมากมายเลยครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลละหนึ่งอย่างทีนี้พอเจ้าของทีมคนอื่นๆในอเมริกันฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้มีเจ้าของทีมของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยไปเป็นเจ้าของทีมของกีฬาประเภทอื่นในประเทศอเมริกาอีกพวกเมเจอร์กีฬาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นฮอกกี้มันจะเป็นบาสเกตบอลหรือจะเป็นเบสบอลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาชื่อภรรยาของเขาเนี่ยไปเป็นเจ้าของทีมเดนเวอร์นักเก็ตแล้วก็ทีมในฮอกกี้ NHL เนี่ยแหละครับและในปี2000ครับทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อทีมเดนเวอร์นักเก็ตครับด้วยมูลค่า450ล้านเหรียญครับถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับเดนเวอร์นักเก็ตนะคะในปัจจุบันค่ะมีมูลค่ามากถึง 1,600 ล้านเหรียญค่ะจากที่ซื้อมา450ล้านเหรียญนะคะสำหรับสแตนครอนเก้ค่ะปัจจุบันอายุ72ปีนะคะเขามีสินทรัพย์กว่า 10,000 ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า 320,000 ล้านบาทค่ะในขณะที่ภรรยาของเขาค่ะแอนวอลตันครอนเก้ค่ะปัจจุบันอายุ71ปีมีสินทรัพย์กว่า 7,000 ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า 224,000 ล้านบาทค่ะโอ้โหสุดยอดจริงนะคะมิเน่เอาสินทรัพย์ทั้ง2คนรวมกันนี่โอ้โหนับเลขไม่ถูกเลยค่ะเรามาต่อที่อันดับ3เลยค่ะโรเบิร์ตเพราค่ะเจ้าของทีมเมมฟิสกริซลีสสำหรับโรเบิร์ตเพราเนี่ยครับเขาเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือจะแบบมีสายเนี่ยทั่วโลกเนี่ยรวมไปถึงการวางระบบขององค์กรต่างๆเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นสุดยอดคนหนึ่งของวงการก็ว่าได้นะครับย้อนกลับไปตอนที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังจะก่อตั้งบริษัทเนี่ยเขาเอาเงินเก็บที่เขามีเนี่ยครับรวมถึงเป็นหนี้บัตรเครดิตล่วงหน้าครับกดเอาเงินออกมาตอนนั้นเนี่ยรวมเงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยเพื่อที่จะก่อตั้งบริษัทเนี่ยมีแค่ 30,000 เหรียญหลังจากที่เขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็ประสบความสำเร็จแบบสุดๆเลยครับด้วยยุคที่โลกเนี่ยกำลังต้องการเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยพอดีเลยครับมันก็เลยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยโอ้โหมันพุ่งปรี๊ดเลยครับและสุดท้ายเนี่ยในปี2012ครับในขณะที่เขามีอายุแค่36ปีเนี่ยเขาถือว่าเป็น1ใน10มหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดของโลกนะครับและในตอนนั้นเองครับเขาก็ตัดสินใจซื้อทีมเมมฟิสกริซลีย์นะครับด้วยมูลค่า377ล้านเหรียญครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับอายุ36ปีนะครับเป็นเจ้าของทีมบาส NBA ครับสุดยอดไหมฮะเมมฟิสกริซลีย์ในปัจจุบันนะคะมีมูลค่าถึง 1,300 ล้านเหรียญค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทีมเมมฟิสกริซลีย์เนี่ยถือว่าอยู่ในตลาดเล็กนะคะแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะเลยเป็นทีมที่มีมูลค่าเป็นอันดับสุดท้ายของ NBA นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเจ้าของทีมคนนี้กำลังปรับเปลี่ยนทีมมันอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ต้องถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะสำหรับโรเบิร์ตเพรานะคะปัจจุบันอายุ44ปีเท่านั้นเองค่ะแต่มีสินทรัพย์มากถึง 11,000 ล้านเหรียญ นะคะหรือกว่า 352,000 ล้านบาทค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเรามาต่อกันที่อันดับ2ค่ะโจเซฟไซค่ะสำหรับโจเซฟไซเนี่ยเขาเกิดที่ไต้หวันครับจนกระทั่งอายุ13ปีเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยก็ส่งตัวเขามาเรียนต่อที่ระดับมัธยมเนี่ยที่นิวเจอร์ซีย์และด้วยความเก่งของเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเข้าสู่มหาวิทยาลัยเยลครับคนที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเยลได้เนี่ยต้องเก่งมากๆจริงๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขายังถือพาสปอร์ตของแคนาดาครับเป็นประชาชนของแคนาดาอีกอย่างนึงเจ้าตัวเนี่ยนะครับจบทางด้านกฎหมายครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายธุรกิจครับวางระบบให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลกเลยนะครับจนในปี1999เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสพบกับแจ็คหม่าครับเขาก็ได้มีการพูดคุยกันนั่นก็คือการสร้างตลาดออนไลน์ซื้อขายทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยนะครับและนั่นก็คือที่มาที่ไปของอาลีบาบาในปัจจุบันเนี่ยแหละครับว่ากันว่าเขาคือ1ใน18คนนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบาเนี่ยแหละครับแต่เขาเป็นคนเดียวครับเขาเป็นคนเดียวที่วางระบบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินระบบด้านกฎหมายธุรกิจเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเบอร์2ครับต่อจากแจ็คหม่าเลยครับเป็นคนที่แจ็คหม่าเนี่ยไว้วางใจมากที่สุดเขาถือหุ้นของอาลีบาบาเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากแจ็คหม่าคนเดียวเท่านั้นครับต่อมาในช่วงปี2017เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการเจรจากับเจ้าของทีมของ Brooklyn Nets ในขณะนั้นนั่นก็คือมิคาเอลโปโครอฟครับเขาซื้อหุ้นมา 49% เนี่ยมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเจ้าของร่วม Brooklyn Nets จนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2019ที่ผ่านมาครับเขาได้เจรจากับอีกครั้งนึงครับกับมิคาเอลโปโครอฟครับซื้อหุ้นที่เหลือครับ 51% เนี่ยเป็นมูลค่า 1,350 ล้านเหรียญครับรวมเป็นเบ็ดเสร็จเนี่ย 2,350 ล้านเหรียญทำให้มูลค่าของการซื้อขายทีมในครั้งนี้นะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับ
ทำลายสถิติ 2,200 ล้านเหรียญของ Tillman Fertitta ที่ซื้อ Houston Rockets เป็นที่เรียบร้อยครับและปัจจุบันนี้โจเซฟไซก็คือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวครับของ Brooklyn Nets ครับสำหรับ Brooklyn Nets ค่ะในปัจจุบันมีมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญ นะคะหากขายต่อตอนนี้ก็กำไรแล้วค่ะแป๊บเดียวจริงๆนะคะตอนนี้ค่ะต้องถือว่าทีมนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยค่ะมีสไตล์อย่าง KD แล้วก็ Kyrie ค่ะพร้อมลุยฤดูกาลหน้าเต็มๆเลยค่ะตอนนี้นะคะโจเซฟไซเพิ่งอายุ56ปีเองนะคะมีสินทรัพย์ 12,700 ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า 46,400 ล้านบาทค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยเจ้าของทีมที่รวยที่สุดใน NBA ค่ะคนนี้เลยค่ะสตีฟบอมเมอร์ค่ะเจ้าของทีม LA Clippers ค่ะสำหรับสตีฟบอมเมอร์นะครับนอกจากจะเป็นเจ้าของทีมที่รวยที่สุดของ NBA แล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าของทีมกีฬาที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ครับที่ครอบครองทีมกีฬาอาชีพแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับเขาคืออดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทชื่อดังครับนั่นคือ Microsoft ครับหลังจากที่ทำงานเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับสักพักนึงครับบิลเกตส์เห็นความสามารถของเขาแล้วก็ยกให้เขาขึ้นมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนบิลเกตส์ครับถือว่าเป็นเบอร์2ต่อจากบิลเกตส์เนี่ยสุดๆเลยนะครับและนี่เนี่ยครับคือกลุ่มสมบัติที่ทำให้เขามีวันนี้ครับทีนี้ย้อนกลับไปปี2008นิดนึงครับตอนนั้นเนี่ยเราทำวิดีโอเกี่ยวกับว่าทำไม Seattle SuperSonics ถึงย้ายไปอยู่ที่ OKC ใช่มั้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยสตีฟบอมเมอร์เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนนะครับที่ยื่นข้อเสนอว่าเขาต้องการที่จะซื้อทีมเพื่อที่จะเอาเก็บไว้ที่ Seattle จริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่เขาอยู่อาศัยจริงๆของสตีฟบอมเมอร์เนี่ยอยู่ไม่ห่างกับ Seattle ครับห่างกันแค่15นาทีเท่านั้นเองสุดท้ายเนี่ยไอ้ดีลวันนี้เนี่ยมันก็ตกไปครับ Seattle SuperSonics เนี่ยก็เลยตกเป็นของผู้ลงทุนที่มาจาก OKC แล้วเขาก็ดึงเอา Seattle SuperSonics ไปอยู่ที่ OKC แทนอย่างที่เราทำในวิดีโอที่เราจะ suggest เอาไว้ให้เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความน่าเสียดายของชาวเมือง Seattle นะครับแต่ต่อมาเนี่ยในปี2014เนี่ยความโชคดีมันก็เลยมาตกที่ LA ครับ LA Clippers ครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของทีมคนเก่าของ Clippers ครับนั่นก็คือ Donald Sterling เนี่ยเขามีปัญหาเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวเนี่ยโหรุนแรงมากๆนักกีฬาใน NBA เนี่ยไม่ต้อนรับNBA เนี่ยแบนตลอดชีวิตไม่ต้องมายุ่งกับ NBA อีกต่อไปเขาก็เลยมีโอกาสเข้ามาซื้อทีมครับในปี2014เนี่ยนะครับที่เขาซื้อทีมไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญนะครับถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยแบบมีมาเลยครับใน NBA เนี่ยไม่เคยเลยในขณะนั้นนะในปี2014ต้องถือว่าเขาเนี่ยนะครับซื้อแพงกว่าราคาที่มันควรจะเป็นจริงๆแต่เขาก็ไม่สนใจครับเพราะว่าเขาต้องการเป็นเจ้าของทีมกีฬาแล้วหวยมันก็เลยมาออกที่ LA Clippers ครับหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นเจ้าของทีมนี่นะครับทีมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ให้กับนักกีฬายิงยังไงเล่นยังไงไม่ให้เหนื่อยเกินไปยิงตรงไหนแม่นที่สุดเรียกว่าเอาวิเคราะห์มาหมดเลยเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อ IT มาก่อนอันนี้เพื่อนๆสังเกตได้ดีถ้าเกิดเห็นบางกราฟิกเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นปรี๊ดเนี่ยยิงตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าไฮเทคมากๆและในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับเขากำลังสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้กับ LA Clippers ด้วยเงินของเขาเองไม่ต้องไปพึ่งเงินภาษีชาวบ้านเลยนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเพื่อที่จะเอาดึงเอา LA Clippers เนี่ยออกมาจาก Staples Center ไม่ต้องมาเล่นร่วมกับ LA Lakers อีกต่อไปครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆครับสำหรับ LA Clippers นะคะที่เขาซื้อไป 2,000 ล้านเหรียญค่ะผ่านไป 5-6 ปีตอนนี้นะคะมูลค่ากระโดดขึ้นไป 2,600 ล้านเหรียญแล้วค่ะตอนนี้ค่ะสตีฟบอมเมอร์อายุ64ปีมีสินทรัพย์ล่าสุดอยู่ที่ 58,100 ล้านเหรียญค่ะหรือประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทค่ะขึ้นมาเป็นคนรวยที่สุดในโลกอันดับ10แล้วค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะมีเงินอยู่ 58,000 ค่ะซื้อทีมมา 2,000 ค่ะจะสร้างสนามอีก 1,500 นี่โอ้จิ๊บๆเลยค่ะแต่ที่พูดเนี่ยล้านเหรียญ นะคะ เหล่านี้ค่ะคือ10อันดับเจ้าของทีมที่รวยที่สุดใน NBA นะคะรายละเอียดสินทรัพย์ของพวกเขาค่ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดอัปเดตในปี2020ค่ะทีนี้นะคะเราลองตัดเรื่องความรวยออกไปก่อนค่ะเพื่อนๆคิดว่าใน10คนเนี้ยค่ะเจ้าของทีมคนไหนเนี่ยบ้าคลั่งบาสเกตบอลมากที่สุดค่ะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราที่โลโก้ตรงกลางนี้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ